ขอกราบคารวะพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านครับกราบคารวะไปถึงพี่น้องที่กำลังติดตามดูรายการถ่ายทอดสดทางบลูสกายทีนิวและทีวีดีทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อก่อนพวงมาลัยเดี๋ยวผมพูดเสร็จแล้วลงไปเอาได้ไหมครับเขาให้เวลาน้อยเมื่อก่อนเวลามาตั้งเวทีปราศัยกับพี่น้องอย่างนี้พวกผมมากราบขอคะแนนพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้ช่วยสนับสนุนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ในเขตเลือกตั้งต่างๆแต่วันนี้ไม่มีการขอคะแนนเสียงครับที่ต้องมาพูดกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ที่มาต้องตั้งเวทีประชาชนที่นี่และไปตั้งเวทีประชาชนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนั้นเพราะว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่เป็นวิกฤตการที่อาจจะทำให้ลูกหลานของคนไทยในอนาคตต้องมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกผมจะต้องมาตั้งเวทีสนทนาปราศัยนำความจริงมากราบเรียนกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองที่ผมพูดถึงนั้นมันเป็นวิกฤตที่สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551 52 53มาจนวันนี้แล้วก็จะก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหม่ที่จะรุนแรงมากกว่าเดิมผมต้องเรียนกับพี่น้องตรงๆครับว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงในบ้านเมืองที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นนั้นคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับทักษิณเจ้าเดิมนั่นแหละครับพี่น้องทั้งหลายจำได้เมื่อตอนที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพันตำรวจโททักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้ใช้อำนาจใช้อิทธิพลครอบงำไปทุกภาคส่วนครอบงำระบบราชการครอบงำระบบศาลครอบงำรัฐสภาครอบงำองค์กรอิสระตำรวจทหารไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ในกำมือของทักษิณโดยสิ้นเชิงทักษิณวันนั้นจึงใหญ่จริงๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ครับบ้านครับเมืองและใช้อำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องญาติพี่น้องบริวารไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มีการช่อโกงคอร์รัปชันกันมโหฬารเหมือนกับยุคทักษิณพี่น้องประชาชนทนไม่ได้ออกมาเดินกระบวน
ออกมาชุมนุมต่อต้านเพราะว่ามันเห็นกันทั่วมันเห็นกันชัดตำตาเหลือเกินเอาสมบัติของชาติที่ให้สัมปทานกับตัวเองไปขายให้บริษัทต่างด้าวได้เงินมา 7-8 หมื่นล้านไม่ยอมเสียภาษีให้รัฐพอหัวกระบวนโกงได้ลูกน้องก็โกงตามกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการเงินกู้พม่าสารพัดโครงการโกงไปจากประเทศชาติและประชาชนทั้งนั้นพี่น้องที่เคารพครับจนในที่สุดเมื่อพลเอกสนธิบุญยรัตกลินทำการปฏิวัติวันนั้นประชาชนชัยโยโห่ร้องไล่กุ้ยออกไปเสียทีไล่คนโกงออกไปเสียทีแต่น่าเสียใจครับวันนี้พลเอกสนธิบุญยรัตกลินเปลี่ยนไปแล้วตอนที่ถูกปฏิวัติยึดอำนาจทักษิณหนีไปอยู่ต่างประเทศปีกว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ออดอ้อนบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นผู้ที่มีพื้นฐานจิตใจบริสุทธิ์จิตใจดีว่าอยู่เมืองนอกลำบากเหลือเกินอยากจะกลับบ้านช่วยให้ได้กลับบ้านสักทีจะกลับมาทำความดีให้กับประเทศพี่น้องครับพอปลายปี2550มีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคการเมืองของทักษิณชนะเลือกตั้งนายสมัครสุนทรเวชได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่28กุมภาพันธ์2551ทักษิณกลับบ้านทันทีลงมาถึงก็สร้างฉากหน้าสงสารครับทุดตัวลงจูบแผ่นดินแม่คนน้ำตาไหลแล้วทักษิณออกแถลงการวันนั้นเลยครับบอกว่าในขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่แจ้งประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลกโดยทั่วไปว่าบ้านเมืองของเรามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างราบรื่นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2550ขณะนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสมบูรณ์แล้วนี่คือแถลงการของทักษิณแล้วทักษิณยังบอกต่อไปครับว่าจึงเป็นเวลาสมควรที่ผมจะได้กลับมาต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมกลับเมืองไทยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมผมยกเอาแถลงการนี้มากราบเรียนกับพี่น้องเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าวันนั้นเมื่อคุณสมัครสุนทรเวชได้เป็นนายกซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นโนมินีของทักษิณทักษิณยกย่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าสมบูรณ์แล้วทักษิณเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของศาลบอกว่าจะมาพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับทักษิณได้รับโอกาสให้ต่อสู้คดีในศาลเหมือนกับที่ผู้ต้องหาคนอื่นได้เคยรับโอกาส
แล้วทักษิณได้ต่อสู้ทุกวิถีทางตามสไตล์ทักษิณแม้กระทั่งให้ทนายความไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาลจนศาลสั่งจำคุกพี่น้องทั้งหลายครับแต่ว่าศาลสถิตยุติธรรมได้ฟังข้อมูลหลักฐานพยานจากทุกฝ่ายแล้วมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกพันตำรวจโททักษิณ2ปีหนีเลยครับก่อนศาลพิพากษาไม่กี่วันทักษิณรู้แก้วทำเรื่องขอไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนแล้วไม่กลับมาอีกเลยต่อมาครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได้พิพากษาว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรณีทั้งหมด5กรณีด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่พันตำรวจโททักษิณได้ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ให้บริษัทชินคอปซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทของครอบครัวของทักษิณและในที่สุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2553ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ยึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณ 46,373 ล้านเพราะใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริตครับใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ได้เงิน 46,373 ล้านนี้มาโดยมิชอบโดยใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอย้ำกับพี่น้องทั้งหลายทั้ง2คดีนี้พันตำรวจโททักษิณได้รับโอกาสเหมือนคนไทยคนอื่นๆสู้คดีเต็มที่แล้วเอาพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงไปแสดงแล้วแม้แต่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เคยไปให้การเป็นพยานให้กับทักษิณมาแล้วพี่น้องทั้งหลายครับแต่พอแพ้คดีที่เคยบอกว่าเชื่อระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยไม่เชื่ออีกแล้วปลุกระดมประชาชนลุกฮือขึ้นมาก่อการจราจรเผาบ้านเผาเมืองเอาอาวุธสงครามมาเข่นฆ่าเจ้าหน้าที่มาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์กลางกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนได้เห็นกันทั้งประเทศเพราะผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีออกข่าวนี้เห็นกันชัดแล้วข่าวนี้ปรากฏไปทั่วโลกพี่น้องครับการกระทำของพันตำรวจโททักษิณและบริวารทั้งหมดนั้นถูกทางราชการดำเนินคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนทำสำนวนเรียบร้อยส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลทั้งหมดเป็นจำเลยกันทั้งสิ้น26คนครับมีพันตำรวจโททักษิณและพวกรวม26คนถูกอัยการยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาคดีก่อการร้ายฆ่าคนปล้นทรัพย์เผาบ้านเผาเมืองพี่น้องครับในจำนวน26คนนั้น
ผมอ่านให้พี่น้องฟังบางคน19คนเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้และบางคนมอบตัวเช่นนายวีระมุสิกพงศ์นายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิไสเกื้อนายแพทย์เวงโตจีราการนายก่อแก้วพิกุลทองพวกนี้วันนี้ได้ดิบได้ดีไปหมดแล้วบางคนเป็นส.ส.บางคนได้ไปเป็นรัฐมนตรีบางคนยังพยายามลบภาพความเป็นไพร่เพื่อจะสวมเสื้ออมาตย์เช่นจตุพรหรือที่เทพไทยเรียกว่าคางคกเป็นต้นครึ่งหนึ่งในจำนวน26คนนี้พี่น้องครับเป็นผู้ก่อการร้ายชายชุดดำที่เราจับกุมตัวได้พร้อมอาวุธพร้อมหลักฐานผมอ่านชื่อให้พี่น้องก็ได้ว่าไอ้คนที่เอาอาวุธสงครามไปยิงพลเอกร่มเกล้าไปฆ่าทหารไปฆ่าตำรวจไปฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์และเราจับกุมตัวได้อยู่ในคุกอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ต้องหามีนายพิเชษสุขจินดาทองนายสุขเสกพลตื้อนายจรัญลอยพูนนายอำนาจอินทโชตนายชยุทธไหลเจริญนายสมบัติมากทองนายสุรชัยเทวรัตน์นายรัชตะวงรอดนายยงยุทธทวมีพวกนี้ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามคาหนังคาเขาผมเอามาเรียนกับพี่น้องครับเพราะว่าคนอย่างจตุพรอย่างณัฐวุฒิอย่างหมอเวงชอบเอาไปพูดต่างๆว่าตอนที่ผมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงกล่าวหาว่ามีกองกำลังชายชุดดำติดอาวุธไม่เคยจับได้สักคนมันโกหกครับคนพวกนี้จับได้และยังไม่ได้รับการประกันตัวครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนอกจากนั้นยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอย่างเช่นนายอริสมันพงเรืองรองพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นายอดิศรเพียงเกตนายสุพรอัฏฐาวงศ์นายพายัพปั้นเกตพอได้เป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกไอ้หกเจ็ดคนนี้ก็มามอบตัววันนี้ขอประกันตัวอยู่พี่น้องครับถ้าคดีไม่มีมูลถ้าคดีไม่มีพยานหลักฐานแน่นหนากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่สั่งฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ฟ้องศาลศาลไม่รับฟ้องแต่ว่าคดีที่ผมเรียนมานี้ครับศาลกำลังพิจารณาอยู่รับฟ้องเรียบร้อยกำลังพิจารณาอยู่ข้อหาอะไรครับร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายกระทำการให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและผู้กระทำผิดมีอาวุธทักษิณนั้นโดนหนักกว่าเพื่อนครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ร่วมกันหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดสนับสนุนให้มีการกระทำผิดฐานก่อการร้ายเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศไทยและเป็นการกระทำจากภายนอกประเทศมีโทษมากกว่าคนอื่นพี่น้องครับที่ต้องยกมาให้พี่น้องเห็นอย่างนี้
เพื่อจะตอบคำถามพี่น้องว่านี่แหละคือเหตุผลที่เขาตั้งใจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับนี่คือเหตุผลที่เขาเสนอกฎหมายอัปยศที่ตั้งชื่อว่ากฎหมายปรองดองแห่งชาติครับถ้าเขาแก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จเขียนรัฐธรรมนูญได้อย่างที่เขาต้องการถ้าเขาสามารถออกกฎหมายลบล้างความผิดที่เรียกว่ากฎหมายปรองดองนี้ได้สำเร็จพวกเขาไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่คนเดียวเงินทองที่โกงชาติโกงประชาชนไปได้หมดคืนกลับหมดทุกบาททุกสตางค์คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลต้องเลิกพิจารณาหมดคดีที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดตัดสินจำคุกแล้วลบล้างคำตัดสินของศาลหมดไม่ผิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาทำพี่น้องที่เคารพรักครับเวลาพวกผมกาเปลี่ยนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พวกนี้กระทำนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักกฎหมายผิดหลักนิติธรรมทำให้ประเทศไทยไม่เป็นนิติรัฐอีกต่อไปผมต้องกาเปลี่ยนกับพี่น้องอย่างนี้ครับประเทศหรือรัฐะปกครองโดยอาศัยกฎหมายเป็นหลักทุกประเทศต้องยึดถือกฎหมายรัฐบาลก็ต้องเคารพกฎหมายประชาชนก็ต้องรบเคารพกฎหมายถึงได้เรียกว่าปกครองโดยกฎหมายเป็นนิติรัฐกฎหมายก็มีกฎของมันครับถ้าให้เหลือมมาปราศัยมันต้องพูดภาษาฝรั่งว่า rule of law แต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่ากฎหมายก็มีกฎที่เป็นนิติในเป็นธรรมนิติในคือกฎของความยุติธรรมกฎของความถูกต้องกฎของธรรมชาติกว่าจะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายมาได้ผู้ที่บัญญัติกฎหมายคือสภาต้องคิดถึงความถูกต้องต้องคิดถึงความยุติธรรมต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงที่ปรากฏในโลกนี้ครับทุกประเทศใครฆ่าคนตายใครปล้นสะดมใครวางเพลิงเผาทรัพย์ผิดกฎหมายทั้งนั้นในโลกแต่วันนี้มันวิปริตครับไอ้ผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างมากซึ่งเป็นสมุนบริวารของทักษิณมันกำลังจะเขียนกฎหมายใหม่ว่าฆ่าคนตายไม่ผิดปล้นสะดมไม่ผิดเผาบ้านเผาเมืองไม่ผิดขอโทษเถอะครับพ่อมันไม่สอนบ้างหรือยังไงครับว่ายุติธรรมยังไงไม่รู้หลักธรรมชาติไม่รู้หลักความยุติธรรมเลยหรือยังไงครับพี่น้องที่เคารพครับมันกำลังทำกันอย่างนั้นจริงๆแล้วในสภาวันนี้ผมต้องมาฟ้องกับพี่น้องมันไม่ฟังเหตุผลเลยครับเวลาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยกมืออภิปรายพอเริ่มเข้าเหตุเข้าผลประธานมันปิดใหม่มันบอกว่าพอแล้วพอมีข้อโต้แย้ง
ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลประธานมาบอกผมวินิจฉัยแล้วคำวินิจฉัยของผมถือว่าสิ้นสุดมันเป็นอย่างนั้นทุกวันครับมันไม่เคยฟังเหตุฟังผลของพวกเราเลยมันฟังพ่อของมันที่ดูใบคนเดียวเท่านั้นพี่น้องครับพวกผมอยู่ในกฎเกณฑ์ในกติกามาโดยตลอดพี่น้องเห็นไหมครับเลือกตั้งทั่วไปถ้าเมื่อไรที่เราแพ้เราก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่เคยวุ่นวายแต่ว่าพอพวกมันแพ้ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองก่อการจลาจลแล้ววันนี้มันมาอ้างว่าเสียงข้างมากเป็นความถูกต้องพี่น้องครับถ้าวันนี้มันอาศัยเสียงข้างมากเขียนกฎหมายลบล้างคำพิพากษาของศาลขโมยของจากห้างเซ็นทรัลในวันที่เดินขบวนก็ไม่ผิดกฎหมายยิงวัดพระแก้วก็ไม่ผิดกฎหมายเผาศาลากลางก็ไม่ผิดกฎหมายฆ่าพลเอกร่มเกล้าก็ไม่ผิดกฎหมายแล้ววันข้างหน้ามันจะเขียนกฎหมายให้พวกเราต้องคลานแทนการเดินมันบอกว่าต่อไปนี้เสียงข้างมากขอให้ประชาชนที่ไม่ใช่พวกทักษิณเวลาจะไปไหนมาไหนห้ามเดินให้คลานไปแล้วจะให้เรารับเสียงข้างมากได้เนี่ยครับไม่ใช่พวกผมไม่เคารพเสียงข้างมากแต่พวกผมไม่ยอมรับเสียงข้างมากที่เป็นเผด็จการไม่มีเหตุไม่มีผลไม่คำนึงถึงความยุติธรรมไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงกฎธรรมชาติพี่น้องครับพวกผมได้ต่อสู้ในสภาเต็มที่และจะสู้ต่อไปวันนี้ผมเดินมาที่เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่บ่าย 2:30 เพราะว่าผมรับอาสาเป็นคนจัดเวทีปราศัยวันนี้ที่ต้องพูดตรงนี้เพื่อให้มันไปรายงานมันได้ถูกว่าคนจัดเวทีวันนี้สุเทพเสื่อสุบรรณเวลาจะดำเนินคดีไม่ต้องยั้งไม่ไปต้องไปเที่ยวบอกว่านักการเมืองสอเถื่ออยู่เบื้องหลังกูเดี๋ยวละวอยอยู่ข้างหน้าเชิญดำเนินคดีได้และผมขอประกาศกับพี่น้องทั้งหลายผมจะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนทุกสาขาอาชีพต่อต้านกฎหมายอุบาทนี้ไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดถ้ามันจะเอาเข้าคุกก็ช่างแม่มันวันนี้ผมเดินมาพี่น้องประชาชนก็บอกว่าคุณสุเทพโดนเขาเล่นงานหลายคดีถ้าติดคุกจะช่วยส่งเข้าหอพูดเหมือนภรรยาผมที่บ้านเลยภรรยาผมที่บ้านให้กำลังใจทุกวันบอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวมันส่งเข้าหอทุกมือพี่น้องครับเสียงพวกผม160คนในสภาไม่มีวันเอาชนะมันได้ยกทั้งมือทั้งเท้าแพ้ทุกฉบับวันนี้ตึงต้องมากราบเรียนกับพี่น้องครับว่าเหลือบ่ากว่าแรงพวกผมแล้ว
พื่อรักษาประเทศไทยเอาไว้ให้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อความถูกต้องเป็นบรรทัดของบรรทัดฐานของบ้านเมืองลุกขึ้นมาต่อสู้กันครับอย่ายอมให้พวกกาเลวราชเหล่านี้กดขี่ข่มเหงพวกเราและลูกหลานเราอีกต่อไปอย่าไปยอมจำนนกับคำขู่ของเขาว่าถ้าไม่ผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายลบล้างความผิดในคนโกงแล้วบ้านเมืองจะไม่สงบเรายอมมามากแล้วพี่น้องครับปี2552ปี2553ยอมให้มันจับคนกรุงเทพเป็นตัวประกันมาหลายเดือนยอมเห็นมันฆ่าคนยอมเห็นมันเผาบ้านเผาเมืองต่อไปนี้กูไม่ยอมมึงแล้วพวกผมจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องทั้งหลายและจะไม่ยอมแพ้คนพวกนี้เป็นอันขาดขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพสามัคคีกันรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้ลูกหลานเราครับขอบคุณครับ